ปกติจะไม่มีโมเมนต์แบบนี้อยู่แล้วค่ะก็อย่างที่บอกคือเป็นคู่ที่ไม่ได้มีความสวีทวิววิวอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นแบบพี่ปูจัดฉากค่ะก็จริงๆเมียหลวงก็ต้องยืนหนุกตามปกตินะอย่าไปพูดเยอะเลยหายใจอนาคตเราก็คาดหวังอะไรไม่ได้แต่ก็จะพยายามไม่ทำอันนี้เหมือนคำสัญญาเนาะใครดูแลไม่ได้ก็ต้องจัดการโอเคไหมข้อตกลงอะข้อตกลงใช่ค่ะที่ดูแลได้ไม่เป็นไรอยู่ในโอวาทโอเคแต่ที่ดูแลไม่ได้ต้องจัดการโอเคเปล่าเอารับปากสิไม่เยอะก็คงต้องอย่างนั้นครับเพราะว่าเป็นละเอียดละอ่อนแล้วก็เรื่องการเงินเนี่ยครับก็ต้องให้เมียยืนหนึ่งกุมไปจำคำพูดนี้ไว้นะเป็นหลักฐาน